้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมผู้มักมากด้วยการลอบสวัสดิ์สัมพันธ์กับอนุชาพระนารายวันนี้สิริบังออนจะพาทุกท่านไปรู้จักเท้าศรีจุฬาลักษณ์พระสนมผู้มักมากด้วยการลอบสวัสดิ์สัมพันธ์กับพระอนุชาของพระนารายภาพพระมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงสยามสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเดอลาเมซิ่งปีคศ1688พศ2231เท้าศรีจุฬาลักษณ์พระสนมผู้มักมากด้วยการลอบสวัสดิ์สัมพันธ์กับอนุชาพระนารายณ์เท้าศรีจุฬาลักษณ์แจ่มเป็นพระสนมสมเด็จพระนารายณ์และยังมีฐานะเป็นน้องสาวพระเพทราชาพระสนมผู้นี้ก่อเรื่องทั้งในและนอกพระราชวังจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายต้องพระราชอาญาถูกจับให้เสือกินบาทหลวงเดอะแบสชาวฝรั่งเศสผู้เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้บันทึกไว้ว่าเท้าศรีจุฬาลักษณ์เป็นคนมักมากในกามเมื่ออยู่ในพระราชวังหรือฝ่ายในก็ไม่มีโอกาสที่จะส่องเสพกามกรีธาให้สมกับความหื่นกระหายพระสนมจึงคิดหาหนทางออกจากพระราชวังไปข้างนอกเพื่อสนองตัณหาของตนเนื่องด้วยเท้าศรีจุฬาลักษณ์เป็นคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์พระสนมจึงกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกจากพระราชวังเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อไปรักษาบาดแผลที่ขากับแพทย์ชาวฮอลันดานามว่าเดเนียลเท้าศรีจุฬาลักษณ์กราบทูลสมเด็จพระนารายณ์ว่าบาดแผลค่อนข้างชะกันต้องใช้เวลารักษานานแต่ในความจริงแล้วพระสนมกับแพทย์สมรู้ร่วมคิดกันอ้างใช้เวลารักษานานเพื่อให้พระสนมมีโอกาสออกมาข้างนอกได้บ่อยครั้งมากขึ้นเมื่อออกมาข้างนอกเท้าศรีจุฬาลักษณ์ก็สำเริงสำราญกับเสรีภาพที่ได้รับแต่ก็พยายามหลบสายตาชาวสยามโดยมักไปมาหาสู่กับพวกโปรตุเกสซึ่งสนิทสนมกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังตัวนักเรื่องอื้อฉาวของพระสนมจึงหลุดลอดออกมาให้ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านไปทั่วถึงขนาดราษฎรได้แต่งคำขับร้องพากันร้องกล่าวเกริ่นความอัปรีของนางให้เกลือไปบาทหลวงเดอะแบสไม่ได้อธิบายรายละเอียดเรื่องอื้อฉาวนี้แต่เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากพอสมควรและคงหนีไม่พ้นเรื่องส่องเสพกามกรีธาเป็นแน่เมื่อนั้นสมเด็จพระนารายณ์จึงเริ่มระแคะระคายในตัวเท้าศรีจุฬาลักษณ์พระสนมจึงกราบทูลว่าตนถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมและพยายามเอาพระทัยสมเด็จพระนารายณ์เพื่อให้รอดพ้นจากข้อครหาที่สุดพระสนมก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปพระสนมยังกราบทูลขอให้ทรงลงพระราชอาญาผู้ที่บังอาจใส่ร้ายหรือผู้ที่ขับร้องเพลงจนทำให้เสื่อมเสียเกียรติแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ไม่ได้ทรงทำตามคำขอนั้นและเพื่อระงับไม่ให้เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นอีกจึงไม่โปรดให้พระสนมออกไปข้างนอกพระราชวังอีกส่วนบาดแผลที่ขาก็ให้นางกำนันช่วยรักษาพยาบาลกันไปแต่ด้วยเป็นคนที่มากด้วยกรรมคุณมีหรือที่เท้าศรีจุฬาลักษณ์จะไม่หาหนทางส่องเสพกามกรีธาให้สมกับความหื่นกระหายพระสนมจึงมองหาผู้ชายที่สามารถเข้ามาถึงเขตพระราชฐานชั้นในและชายผู้นั้นก็คือเจ้าฟ้าน้อยพระราชอนุชาน้องชายในสมเด็จพระนารายณ์บาทหลวงเดอะแบสบันทึกไว้ว่าโดยที่เป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลและแคล้วคล่องว่องไวกอบทั้งเป็นคอนมีหน้ามีตาอยู่ในที่นั้นจึงหาทางที่จะพูดจากับเจ้าชายให้เธอทรงพอพระทัยและจำเริญสวัสดิ์สัมพันธ์กันได้ในที่สุดการติดต่อของบุคคลทั้งสองได้ดำเนินมาเป็นการลับๆชั่วระยะหนึ่งและลางทีเรื่องนี้จะไม่ทราบถึงพระเนตรพระกันเลยถ้านางหญิงคนนั้นจะไม่ทรยศต่อตนเองขึ้นอย่างสะเพร่าที่สุดเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองถูกเปิดโปงสืบเนื่องมาจากวันหนึ่งเจ้าฟ้าน้อยเสด็จมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งในการเข้าเฝ้าจำต้องถอดฉลองพระองค์เสื้อไว้ด้านนอกก่อนเข้าเฝ้าระหว่างการเข้าเฝ้านั้นเท้าศรีจุฬาลักษณ์เดินผ่านข้างห้องที่ประทับเห็นฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยจึงคิดสนุกเอาฉลองพระองค์ไปซ่อนไว้ในตำหนักเมื่อว่าถึงเวลาที่เจ้าฟ้าน้อยเสร็จจากเข้าเฝ้าแล้วไม่เห็นฉลองพระองค์
จ้าฟ้าน้อยก็คงจะทราบในทันทีว่าใครเป็นผู้เอาไปแล้วว่าจะได้เสด็จมายังตำหนักของพระสนมแต่การกลับเป็นเช่นนั้นไม่เจ้าฟ้าน้อยไม่เฉลียวพระทัยเลยพระองค์และพวกข้าราชบริพารทั้งหลายตามมหาฉลองพระองค์จนวุ่นวายไปทั่วความทราบไปถึงพระกันสมเด็จพระนารายณ์ทำให้ทรงพระพิโรธเป็นอันมากที่มีผู้ขโมยทรัพย์อันเป็นของพระอนุชาถึงในเขตพระราชฐานทรงมั่นพระทัยว่าผู้ที่ขโมยต้องเป็นข้าราชบริพารฝ่ายในจึงทรงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารออกตามมหาพวกข้าราชบริพารคงมีความรู้สึกระแคะระคายสงสัยอยู่บ้างจึงไปค้นที่ตำหนักเท้าศรีจุฬาลักษณ์เป็นอันดับแรกกระทั่งพบฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยซึ่งมิได้เอาใจใส่ซุกซ่อนเสียให้มิทิดวังอยู่ณที่นั้นแล้วจึงนำความขึ้นกราบทูลภาพสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงออกว่าราชการนางกำนันในตำหนักเห็นการกลับเลวร้ายลงเช่นนั้นและความระยำตำบอนทั้งหลายคงจะแตกขึ้นเป็นแท้จึงรีบชิงกราบทูลกล่าวโทษท้าวศรีจุฬาลักษณ์เพื่อป้องกันชีวิตของพวกตนสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระพิโรธเจ้าฟ้าน้อยและพระสนมเป็นอันมากทรงขุ่นพระทัยในความอกตัญญูของทั้งสองซึ่งพระองค์ทุบเลี้ยงมาด้วยพระเมตตาอย่างไรก็ตามพระองค์ไม่มีพระราชประสงค์วินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองเกรงจะทรงถือเอาพระโทสจริตมาตัดสินความดังนั้นจึงทรงตั้งให้คณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชำระความเรื่องนี้แทนพระเพทราชาในฐานะพี่ชายของท้าวศรีจุฬาลักษณ์หาได้ปกป้องหรือขอพระราชทานอภัยโทษให้น้องสาวแต่ประการไม่เสนอให้ประหารชีวิตเสียด้วยซ้ำคณะที่ปรึกษาจึงพิพากษาให้เอาตัวพระสนมไปให้เสือกินส่วนเจ้าฟ้าน้อยต้องพระราชอาญาถึงประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์แต่กรมหลวงโยธาทิพย์พระราชคณิษฐาน้องสาวในสมเด็จพระนารายณ์กราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้เจ้าฟ้าน้อยทรงให้เหตุผลว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงทุบเลี้ยงเจ้าฟ้าน้อยมาเสมือนพระราชบิดากรมหลวงโยธาทิพย์เองก็ทรงบำรุงเลี้ยงดูมาเฉกเช่นเดียวกันดังนั้นขออย่าได้ทรงถือแต่พระโทสจริตโดยลงโทษเอาให้ถึงแก่ชีวิตเลยขอเพียงให้ทรงลงทันเสมอที่บิดาทำต่อบุตรเท่านั้นเถิดสมเด็จพระนารายณ์ทรงไม่อาจปฏิเสธคำขอร้องของกรมหลวงโยธาทิพย์ได้จึงไม่ลงพระราชอาญาถึงประหารชีวิตแต่ให้โบยด้วยหวายแทนแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเพทราชาและพระปีร่วมกันโบยเจ้าฟ้าน้อยบุคคลทั้งสองได้ปฏิบัติตามรับสั่งอย่างเหี้ยมโหดและโบยเจ้าชายผู้น่าสงสารอย่างหนักกระทั่งสลบแน่นิ่งไปเหมือนตายในที่นั้นแม้กระนั้นก็ยังฟื้นคืนพระชนขึ้นมาได้การลงพระราชอาญาโบยครั้งนี้น่าจะรุนแรงสาหัสมากเป็นเหตุให้พระวรกายร่างกายของเจ้าฟ้าน้อยบวมผิดปกติและมีอาการอ่อนเปลี้ยที่พระเพลาขามานับแต่นั้นนอกจากนี้ยังมีอาการอัมพาตที่พระชิวหาลิ้นจนเป็นไม่พูดไม่ได้บาทหลวงเดอะแบสแสดงความเห็นว่ามีลางคนอ้างว่าเธอแซงทำเป็นไม่เสียเพื่อมีให้นายหลวงทรงระแวงแคลงพระทัยแต่กระผมยากที่จะเชื่อได้ว่าเธอจะแกล้งทำเป็นไม่อยู่ได้ช้านานถึง5ปีโดยไม่เผลอพูดออกมาสักคำเช่นนั้นถ้าไม่เป็นเพราะอาการประชวนมีส่วนทำให้ลิ้นแข็งไปแล้วก็ต้องนับว่าหาตัวอย่างคนใจแข็งถึงเท่านั้นได้ยากนักแต่เดิมนั้นเจ้าฟ้าน้อยเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มากถึงขั้นที่จะให้ทรงอภิเษกสมรสกับกรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดาคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์นั่นหมายความว่าเจ้าฟ้าน้อยถูกวางให้เป็นรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์เลยทีเดียวแต่การกลับพลิกผันเมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวนี้ขึ้นเสียก่อนที่สุดเจ้าฟ้าน้อยถูกพระเพทราชาสำเร็จโทษในช่วงผลัดแผ่นดินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สิริมังออนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ